ตัวนี้นะครับจะเหมาะมากนะครับกับนักกีฬาที่ต้องการฝึกเรื่องของ agility หรือเรื่องของ reaction นะครับแล้วก็ด้วยโปรแกรมทัชเบสพอดนะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับพอสัมผัสมันจะมีแสงขึ้นมาพอเราสัมผัสลงไปนะครับตัวพอดมันก็จะเปลี่ยนไปอยู่ที่สเตชันอื่นหรือตามโปรแกรมที่เรากำหนดนะครับการควบคุมของตัวเบสพอดนี้นะครับก็ง่ายมากเลยนะครับเราสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับแอปพลิเคชันนี้ก็คือชื่อเบสพอดเลยเราสามารถดาวน์โหลดทั้งใน Play Store นะครับหรือใน App Store ได้เลยส่วนตัวนี้นะครับเล่นยังไงเดี๋ยวผมจะให้น้องอังสาธิตให้ดูนะครับจะให้น้องอังสาธิตให้ดูนะครับการชมได้เลยนะครับเข้ามาวันนี้เดี๋ยวจะให้ลองเล่น3ท่านนะครับเราจะมีกิจกรรมให้ร่วมเล่น3ท่านเรามีของรางวัลแจกด้วยนะครับเดี๋ยวเริ่มนะครับบางอันภายใน30วินะครับเรามาดูกันว่าอันจะสัมผัสหรือมีรีแอคชั่นที่ดีแค่ไหนครับเดี๋ยวอีกหมดเวลานะครับการทำได้ทั้งหมด42ครั้งนะครับภายใน30วินาทีนะครับเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเรามีของรางวัลแจกด้วยนะครับของรางวัลของเรานะครับคือแบ็คซัพพอร์ตของบริษัทติ๊กเอ็กซ์เปิร์ตนะครับของเราเองนะครับลองดูเลยนะครับเข้ามาร่วมเล่นกันนะครับเจอกันครับยุทธโอเคคนถ่ายดูแย่แล้วผมว่าไหนลองมาดูเราจะชนะไหมเอาละครับผมบอกเลยว่าเป็นทีมมาตรฐานสูงมากๆนะครับเพราะผมเล่นเองไม่พ้น45เลยนะครับคุณผู้หญิงออกร่างกายอยู่แล้วครับไม่เลยหรอกแต่ว่าเป็นคนที่มีระบบประสาทหรือว่าประสาทสัมผัสดีมากเลยนะครับมือไวมากเลยนะครับพร้อมไหมครับ48อย่ากดดันเองนะถ้าแพ้ก็อายด้วยนะดูนะครับ48ครั้งเตรียมตัวฟังสัญญาณได้เลยครับแล้วอีกพี่ไม่ได้กดดันนะเดี๋ยวเขา48ครั้งนะสิบห้าครั้งเราแพ้ครับอ่ะครับปลุกมาอ่ะรับของรางวัลก่อน